ตาที่กินกาแฟบอกเจ๋งที่กินกาแฟไปเมื่อกี้เปล่าไม่ตาลุงเนี่ยอยู่ที่นครราชสีมาขณะนั้นเขาก็มีการแห่ทอดผ้าป่ากันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีขบวนลำนะครับ อยู่บนสะพานเดี๋ยวไปดูว่าตาลุงผมเนี่ยแย่งซีนชาวบ้านเขายังไงนะฮะอันนี้เกือบใครเกือบพระหูขาดแล้วครับเดี๋ยวดูต้องถามว่าลุงโดนตัวไหนมาเฮ้ยแหมเมียไล่ออกจากบ้านเพราะท่าเต้นนี่แหละดูรองเท้าแกเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะตอนหลังอ่ะแกเลยถอดออกเห็นไหมมันฟังไม่ออกอะสิเพราะว่าหูมันขาดโอ้โหแต่เอวพลิ้วนะพลิ้วโอ้มีการดัดเอวด้วยโอ้โหเห็นไหมโอ้พลิ้วมากแล้วนี่โชว์ใหญ่เลยแย่งซีนชาวบ้านเขาหมดเลยช่างภาพบอกไม่ถ่ายแล้วนางรำถ่ายลุงดีกว่าไม่มีใครสนใจนางรำเลยอ่ะนะฮะโอ้โหสงสารนางรำอ่ะอุตส่าห์ปรากฏว่าบางคนก็นึกว่าแกเต้นความจริงแกไม่ได้เต้นนะแกเป็นอะไรแกเป็นเส้นยึดแล้วเดินกลับบ้านแกก็เดินท่านี้นะจริงหรือเปล่าไม่ใช่แกเต้นเห็นไหมแกเนี่ยมีสเต็ปอื่นเป็นโก้จริงๆนี่ถ้าไปเต้นอยู่หน้าเวทีหมอลำนะผมว่าแป๊บเดียวก็คือมีคนมาให้ทิปใช่ไหมคะอ๋อแป๊บเดียวโดนตีท่ากวนแล้วเกินใช่ไหมแต่ว่าน่ารักนะเยอะไปหน่อยน่ารักค่ะไม่มีนะครับผมพูดเล่นนะครับยอมน่ารักจะตายครับโอ้โหแล้วลุงกำพูเจอผมแป๊บเดียวถ้าอย่างเงี้ยเป็นอะไรแป๊บเดียวฮะโอ้ยของผมเหรออยากดูของผมมันต้องงัดทางเดี๋ยวทีมงานเตรียมเพลงไว้นะคะเดี๋ยวมาดูลุงกำพูนะช่วงหน้านะ